วิธีตัดต่อคลิปวิดีโอให้สวยและปังด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวลองไปชมกันเลยค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือแอปพลิเคชัน KineMaster นะคะถ้าคุณยังไม่มีนะคะถ้าตอนนี้คุณใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android คุณก็จะต้องเข้าไปโหลดที่ Play Store นะคะส่วนถ้าใครใช้ iPhone อยู่ก็จะเข้าไปโหลดที่ App Store ตอนนี้ถ้าเราเข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่า KineMaster นะคะตัวนี้กดเข้ามานะคะตอนนี้คุณลี่ได้โหลดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนใครยังไม่ได้โหลดมันก็จะบอกว่าให้ติดตั้งนะคะหรือให้โหลดประมาณนี้นะคะออกไปดูกันนะคะลองเข้าไปดูในหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้กันเลยค่ะแอปพลิเคชันนี้มันจะเป็นแบบแนวนอนนะคะฝั่งขวามือเนี่ยเป็นวิดีโอหรือโปรเจกต์ที่ได้ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและมันสามารถกลับมาแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้มันจะบันทึกลงในนี้แต่ถ้าเราลบออกมันก็จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้นะมันจะหายไปเลยแต่ถ้าเราอยากจะเอาออกไปใช้เราก็ต้องเอ็กซ์พอร์ตเดี๋ยวคุณลี่จะมาสอนนะคะอันดับแรกนะคะถ้าคุณมีวิดีโอที่คุณตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดหัวตัดท้ายตัดตรงกลางส่วนที่ไม่ต้องการเรียบร้อยแล้วคุณเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงกลางเลยค่ะเสร็จแล้วคุณเลือกอัตราส่วนหน้าจอนะคะ16:9 9:16หรือ1:1นะคะวิธีเลือกนะคะคุณลิลี่จะเลือก1:1เพราะว่าแพลตฟอร์มของ Facebook นะคะมันเหมาะสมที่สุดแล้วก็มันจะสวยวิดีโอมันจะสวยแล้วก็ดูดีที่สุดนะคะก็จะเลือกอัตราส่วน1:1นะคะเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ให้เรานะคะเลือกไปกดไปที่มีเดียเราจะมาใส่พื้นหลังกันก่อนนะคะในแอปพลิเคชันแอป KineMaster นี้นะคะมันจะมีพื้นหลังให้เลือกฟรีๆนะคะกดไปที่พื้นหลังนี่เยอะแยะเลยนะคะแล้วสวยๆด้วยหรือถ้าใครไม่ชอบคุณก็จะสามารถโหลดภาพมาเองเลยก็ได้ลองถอยดูก่อนนะคะโหลดภาพพื้นหลังมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะฟรีๆเยอะแยะเลยแล้วมันก็จะอยู่ในอัลบั้มของคุณคุณก็จะสามารถกดเข้าไปเลือกภาพได้เลยแต่ตอนนี้ลองใช้พื้นหลังที่อยู่ในแอปพลิเคชัน KineMaster กันเลยนะคะเทคนิคในการเลือกภาพพื้นหลังคุณก็ต้องเลือกให้มันเข้ากับวิดีโอของคุณด้วยให้มันเหมาะสมนะคะในเรื่องของสีเดี๋ยววันหลังคุณลี่จะมาสอนนะเป็นนี้แล้วกันนะคะกดติ๊กถูกเลยค่ะจะเห็นว่าเส้นสีแดงๆนะคะเขาเรียกว่าหัวอ่านนะคะตอนนี้มันอยู่ท้ายคลิปนะคะอยู่ท้ายพื้นหลังเนาะเราก็เลื่อนไปให้มันอยู่ข้างหน้าสุดเพื่อที่เราจะใส่วิดีโอตอนนี้เราได้พื้นหลังแล้วให้เรากดไปที่เลเยอร์นะคะกดไปที่เลเยอร์เสร็จแล้วมันจะมีอุปกรณ์มันจะมีปุ่มให้เลือกเยอะแยะเลยให้เรากดไปที่มีเดียค่ะหลังจากนั้นให้เราเลือกวิดีโอที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะวิดีโอสมมติเป็นอันนี้นะคะให้กดติ๊กถูกไปเลยอันนี้สมมุติว่าจะต่อเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วคุณก็มันจะมีลูกศรนี้นะคะสามารถย่อขยายได้คุณก็ขยายให้มันเหมาะสมนะคะประมาณนี้แล้วแต่เลยนะคะจะเอาข้างล่างใหญ่กว่าข้างบนใหญ่กว่าก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าถ้าข้างบนใหญ่มันก็จะได้ใส่ตัวหนังสือที่ใหญ่ๆเป็นหัวข้อที่ชัดเจนให้คนมาดูวิดีโอเนี่ยสามารถเห็นแล้วก็สะดุดตาแล้วก็เข้าใจได้เลยนะคะก็เลือกประมาณนี้พอจัดเสร็จแล้วให้คุณกดติ๊กถูกเลยค่ะเห็นไหมคะคุณก็จะได้บาร์บนบาร์ล่างที่สวยงามแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะมาดูตรงนี้เลยตรงหัวอ่านนะคะตรงนี้นะพื้นหลังมันจะสั้นให้เรากด
ไปที่ตรงพื้นหลังตรงนี้ให้เป็นแถบสีเหลืองๆขึ้นมาให้เราแล้วเราก็ลากให้สุดคลิปนะคะให้มันความยาวเท่ากับคลิปเนาะลากไปเลยค่ะลากจนกว่าจะอยู่ถึงท้ายคลิปเลยนะคะตอนนี้พื้นหลังกับคลิปเท่ากันแล้วให้เรากดติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะเพื่อไปยังข้างหน้าเห็นไหมคะเราจะได้บาร์บนบาร์ล่างหลังจากนั้นเรามาใส่ตัวหนังสือกันเลยค่ะกดเลเยอร์อีกทีนึงนะคะแล้วก็เลือกตัวอักษรเราจะใส่หัวข้อที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะของคุณลี่สมมุตินะคะจะเป็นวิธีทำคลิปวิดีโอให้สวยและปังโอเคกดตกลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวหนังสือมาแล้วให้ลากขึ้นไปเลยค่ะสามารถขยายย่อได้นะคะให้เราเลือกเราสามารถเปลี่ยนสีของตัวหนังสือได้นะคะโดยกดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วมันจะมีเยอะแยะเลยค่ะสีเราจะเลือกเอาเป็นว่าสมมุตินะคะคุณเรียกเอาเป็นสีดำกดติ๊กถูกสีดำเห็นไหมคะมันจะกลืนไปกับพื้นหลังเพราะฉะนั้นลองเลือกสีใหม่นะคะเอาเป็นลองนะคะลองใส่ขอบดูถ้าเกิดว่ามันโอเคอันนี้มันไม่มีกฎตายตัวนะคะคุณสามารถประยุกต์ได้เป็นของตัวเองเลยนะคะเลือกขอบแล้วก็เปิดตรงปุ่มนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลือกสีเอาขอบเป็นสีขาวนะคะสมมติแล้วก็กดติ๊กถูกค่ะสมมตินะคะว่าเราจะเอาเป็นสีนี้โอเคเราจะทำขอบให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยับกดลากมาแบบนี้ได้เลยนะคะคุณสามารถออกแบบได้ด้วยความต้องการของคุณเลยนะคะเสร็จแล้วกดติ๊กถูกค่ะตัวหนังสือคุณจะสามารถใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะคุณรีกดไปที่เลเยอร์นะคะกดตัวอักษรอีกทีนึงเอาใส่ชื่อคุณรีแล้วกันนะคะแล้วก็กดติ๊กถูกกดตกลงค่ะเห็นไหมคะก็จะได้มาแบบนี้ย่อขยายได้ลากลงมาข้างล่างก็ได้นะคะจึ๊บเสร็จแล้วกดติ๊กถูกเหมือนเดิมค่ะโอเคทีนี้เหมือนเดิมค่ะมาดูตรงนี้เลยนะคะตัวอักษรมันยังสั้นอยู่ใช่ไหมคะให้เราลากไปจนสุดคลิปเลยมันจะได้เล่นไปตลอดคลิปลากไปเลยแบบนี้นะคะโอเคกลับไปลากอันต่อไปเลยค่ะตัวอักษรอีกอันนึงกดเหมือนเดิมแล้วก็ลากไปสุดคลิปเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ลองกดเล่นดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนมันโอเคไหมนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้วิดีโอที่มีบาร์บนบาร์ล่างมีพื้นหลังหรือเขาเรียกว่าพื้นหลังนะคะสวยๆแบบนี้ตัวอักษรสวยๆแบบนี้นะคะคุณสามารถโหลดมาฟอนต์มาเพิ่มเติมก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้คุณกดไปตรงนี้ค่ะกดไปที่ปุ่มนี้เลย
อันนี้เป็นขั้นตอนเมื่อเราเสร็จกระบวนการทุกอย่างแล้วให้เราเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอนะคะจะเห็นความละเอียดตรงนี้นะคะเราเลือกแค่720ก็พอเวลาเอ็กซ์พอร์ตมันจะได้ไม่ใช้เวลานานแล้วมันก็โอเคมันก็ชัดดีนะคะข้างขวามือเฟรมเรทก็จะเป็น30นะคะทีนี้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ใส่ไปตรงกลางเลยกด Export เลยค่ะโอเคคุณก็ Export จนกว่าวิดีโอจนกว่ามันจะเสร็จนะคะเมื่อ Export เสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ในไลบรารีในคลังรูปภาพของเรานะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้โปรแกรมยากๆไม่ต้องเสียเงินแพงๆในการซื้อคอมพิวเตอร์หรือต้องใช้เวลาตัดต่อมีแอปพลิเคชันฟรีๆและมือถือเพียงเครื่องเดียวที่คุณมีอยู่คุณก็สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอสวยๆแล้วก็มาสร้างรายได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวของคุณได้เลยลองเอาเทคนิคที่คุณลี่ใช้นะคะเอาไปทำตามแล้วก็เอาไปสร้างรายได้กันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจคุณลี่ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่พร้อมสาระดีๆในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ